สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแสดงการขอบคุณอีกเช่นเคยนะครับฉลองครบ1000 s u b นซับสไครต์นะก็จะมีของมาแจกกันอีกเช่นเคยสำหรับคราวนี้นะครับก็จะเป็นการแจก Madcap นะครับก็จะสอนวิธีการใช้งานการติดตั้ง m a ด c a ปเพิ่มแล้วก็การสร้าง Madcap ให้เป็น m a t e r i a l ในชิ้นงานของเราได้ด้วยนะก่อนอื่นแล้วก็มาทำความรู้จักกับตัว Madcap ก่อนนะครับการใช้ Madcap เนี่ยก็คือการทำงานแสดงผลในส่วนของ w o r k b e n c h ให้เราเลือกไปที่ Viewport Shading แล้วก็ในแถบ Madcap ในส่วนของการแสดงผล m a ส c a p มาตรฐานจริงๆก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับวัตถุสีธรรมดานะครับวัตถุสีเงาวัตถุสีแบบ Normal วัตถุเอฟเฟกพิเศษวัตถุที่มีแสงเงาเป็นริ้วๆวัตถุที่มีความเงาจัดน,นะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับมีแบบตูนเฉดก็มีด้วยนะแมสแครพื้นฐานที่มีอยู่ในเครื่องนะครับ โอเคนะครับมาดูในส่วนที่ผมรวบรวมแล้วก็แจกให้กับทุกคนในวันนี้นะครับ m a t แคปแบบพิเศษนะครับ100แบบเอไปเลือกใช้กันอย่างจุใจเลยนะครับวิธีการติดตั้งแม t c a ปเพิ่มนะครับให้เข้าไปที่ Preference แล้วก็ในส่วนของไลท์ตรงนี้นะครับในแถบ m a t แคปให้กด Install เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมแม t แคปเอาไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยการลิชิ้นแรกแล้วก็กด ชิปค้างไว้แล้วก็เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็กด install light ได้เลยในส่วนของ madcap ก็จะถูกติดตั้งลงในโปรแกรมนะครับนี่ผมก็ใส่เพิ่มเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับ100แบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเข้าไปที่เมนู madcap นะครับพอกดเลือกแบบนะครับนี่ก็จะมีแบบขึ้นมาให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วในส่วนที่เกินเนี่ยก็จะมีลูกศรเลื่อนลงมาเดี๋ยวลองเลื่อนมาสักแบบหนึ่งนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแบบพิเศษนะครับคล้ายๆเหล็ก อันนี้ก็จะเป็นสีแบบเป็นลายสีลุ้งหรือเป็นแบบโลหะที่มีลวดลายก็ได้นะครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสีแบบมุกนะครับแบบพิเศษอ่าอันนี้ก็สวยดีนะแล้วก็สีแบบลุ้งแบบเงาเลยนี่ประมาณนี้เลยหรือจะเป็นสีเอฟเฟกแบบลุ้งก็แบบนี้ก็ได้นะอ่าก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่าเงานของเราแบบไหนถึงจะเหมาะนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาลองสร้าง Material จากตัว m a ท c a p ตัวนี้นะครับ m a ท c a p เนี่ยสามารถเอามาทำ Material ได้ด้วยนะวิธีการทำ Material นะครับให้เข้าไปที่แถบ Shading ตรงนี้นะครับสร้างสักอันหนึ่งก่อนนะครับตัวแรกอันนี้นะแล้วก็กด New ก็จะเป็นการสร้างค่าสี BSDF แบบมาตรฐานแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการจัดการกับโนดเดี๋ยวผมจะสร้างเอาไว้ก่อนแล้วก็ลองมาดูการใช้งานกันก็จะมีในส่วนของ geometry นะครับ กดชิป A แล้วก็พิมพ์ก็ได้นะครับ Geometry แล้วก็ Vector Transform พิมพ์เวกเฉยๆก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็ Mapping แล้วในส่วนของ Texture ที่เป็น Image Texture ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับค่าสีนะครับก็จะเป็น Mix r g b พิมพ์มิกก็ได้นะครับนี่นะเพิ่มมา5ตัวนะครับสร้างมาก่อนตามนี้เลยนะครับก็จะมี geometryvectortransformmappingimagetexture แล้วก็ Mix จับโนดมาเชื่อมกันในส่วนของ geometry ก็เอา normal มาใส่ Vector แล้วเ c t o r ก็เก็ไปใส่ใน mappingmapping เอามาใส่ตรง imagecolor จาก image ก็เอาไปใส่ใน Mix นะครับแล้วก็ color ก็เอาไปใส่ใน basecolor แบบนี้นะครับเรียงกันเลยวางให้ชิดๆกระชับพื้นที่หน่อย เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันนะในส่วนของเวกเตอร์นะครับให้เราปรับเป็นแบบ normal แล้วก็ตรงอันแรกเนี่ยให้เป็น object แล้วก็อันที่2นะครับให้เป็น c a m e r a จะเป็นการแสดงผลตามค่าของมุมกล้องนะในส่วนของ mapping นะครับเป็น point อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของ location เนี่ยจะเหลือ0.5นะครับแล้วก็ scale ก็จะเป็น0.5เช่นเดียวกันแล้วทีนี้เราก็เลือกภาพที่เป็น m a t cap นะครับอ,อันนี้ก็ ลองเลือกมาสักอันนึงเป็นอันนี้แล้วกันในส่วนของมิกเนี่ยผมจะใส่มาให้เพื่อเป็นการปรับสีนะครับเพราะฉะนั้นในการปรับสีเนี่ยก็ต้องเลือกให้เป็นการเบลนแบบคัลเลอร์นะอ่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นสีดั้งเดิมนะครับก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดเราสามารถใส่เป็นสีอื่นๆได้นะครับที่จะมีผลกับวัตถุชิ้นนี้นะนี่แต่เป็นสีขาวก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นสีดั้งเดิมนะครับ ของตัวแมดแคปของเรานะครับได้แมทเ r ีย l m แมดแคปอันแรกแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองทำอันที่2นะครับก็ทำการ Copy การตั้งค่าแมทเ r ีย l อันนี้นะครับเป็นแมทเทียร์นยอนะอันที่2นี่ผมก็จะเลือกเป็นแมทเทียร์ศูยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนแค่ภาพแมดแคปที่เราต้องการนี่นะลองเป็นสีทองประกายอันนี้ดูนะครับแมทสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวอันแรกให้เป็นแมทหนึ่งแล้วกันจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับแล้วนี่ก็ก๊อปปี้การตั้งค่าใหม่นะครับ เป็นแมทสามอันนี้เป็นแมทสอ่ะส่วนอันนี้เราก็เลือกเป็นแมท3แล้วก็ลองเปลี่ยนรูปแบบของแมทแคปดูเนี่ยนะผมชอบอันนี้นะจะเป็นสีแบบเหล็กคล้ายๆไทเทเนียมนะโอเคอันนี้เป็นการแสดงผลแบบแมทแคปนะครับตอนนี้เราใส่แมทที่เรียวแล้วแล้วก็สามารถดูในแบบวิพอร์ตเชดดิ้งได้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง EV e, แล้วก็ c y เคิลเลยอันนี้นะ ในส่วน,นอื่นๆแล้วก็สามารถปรับแต่งเพิ่มได้นะครับก็จะเป็นส่วนของมทัลลิกนี่ก็ใส่ให้ดูแบบเป็นเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็แถมมีความเงานี โอเคนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการใช้งาน m a t c a p แล้วก็วิธีการสร้าง Material โดย m a t c a p อย่างง่ายๆนะก็ขอบพูดอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ติดตามแล้วก็การกดเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับผมก็จะสร้างคอนเทนต์แล้วก็นำสิ่งดีๆมานำเสนออีกเรื่อยๆนะคอยติดตามชมกันได้ต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ